สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเขื่อนเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญขอต้อนรับคุณแตงกวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงกวานะคะต้องบอกว่าอดีตภรรยาพี่ okay. แม่น้องเลโก้ค่ะครับแม่ของคุณน้องเลโก้ใช่อย่างนั้นเขื่อนต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับคือเขื่อนอ่ะเคยร่วมงานกับพี่เอพาเซนใช่เป็น10ปีมากกับนานมากๆแล้วกับคลินิกแห่งนึงนะครับตอนนั้นเขื่อนทำงานที่นั่น ก็ได้เจอเพราะฉะนั้นเขื่อนอ่ะ follow พี่เอแล้วก็จะ follow timeline ว่าโอเคพี่เอแต่งงานมีลูกมีแตงกวาเข้ามาอย่างที่เห็นว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ไปกันต่อไม่ได้นั่งคำถามตรงๆเลยได้ไหมตอนนี้ถ้าพูดถึง gender identity เนี่ยหรือว่า LGBTQ+ หรือว่าความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแตงกวาคิดว่าแตงกวาอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เป็น open question นะเราคิดว่าเราอยู่บน LGBTQ+ นะหรือไม่เราอยู่บนผู้หญิงผู้ชายไม่แต่ยังอยู่เควียร์เลยอะค่ะเควียร์เลยเหรอใช่ identify as queer นะจริงเหรอใช่แตงกวา identify เป็นเควียร์เนี่ยตอนนี้ก็คือชอบด้านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ปะคะใช่ค่ะโอเคสรุปคือเป็น queer gender enjoy and feel attracted ดึงดูดกับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยใช่ค่ะเคยคบแฟนที่เป็นถ้าใช้ว่าอะไรอะแบบคล้ายๆพี่เลยอะกำลังจะถามเลยว่าสมมติถ้าไอจีบอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมได้เพราะว่าเราคุยกันแล้วเราน่ารักแล้วเราคลิกกันอ่ะเข้าใจแล้วชอบคนที่เป็นคนคนหนึ่งไม่ได้ชอบคนที่เพศสภาพใช่ I see เราเคยได้ยินคำว่า pansexual อย่างนี้ไหม pansexual is to be attracted to someone for their intelligence ชอบคนคนหนึ่งเพราะความคิดของเขาความรู้ของเขาทัศนคติของเขาเป็นตัวเขาชอบในตัวเป็นตัวเขาแบบไม่ได้มองเรื่องเพศสำหรับคืออะไรคำพูดก่อนอย่างเขื่อนเนี่ยเขื่อน identify เป็น queer gender ใช่ไหมเขื่อนเคยพูดในหลายที่มากถ้าอีก10ปีเขื่อนอยากแปลงเพศอะไรเงี้ยเขื่อนจะไม่แปลกใจเลยเพราะเขื่อนรู้สึกว่าสำหรับเขื่อนเราเนี่ยเพศค่อนข้าง fluid มากสิ่งที่เขื่อนได้ยินจากคุณตังกวาอยู่หรือน้องตังกวาอยู่เนี่ยก็คือว่าอยู่เป็น queer gender แต่ก็มีความเป็น pansexual ที่ก็คือชอบคนที่ความรู้ทัศนคติแล้วก็คนที่เป็นคนคนนั้นจริงๆใช่ๆคือคบใครก็ได้คือคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราชอบคุณเพราะคุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองบางคนเข้ามาจีบก็จะบอกว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันต้องแอบเป็นผู้ชายไหมค่ะไม่ต้องก็เป็นตัวเองเลยคือก่อนหน้านั้นยังไม่รู้จักพี่เอค่ะก็มีเคยคุยแปลว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่อยู่บนสเปกตรัมของ LGBTQ เนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนเจอพี่เออยู่แล้วใช่ไหมมันมีก่อนอยู่แล้วเพื่อนๆรู้ดีเพื่อนที่สนิทที่คลินิกค่ะในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนที่รู้จักเนี่ยตรงนี้มันคือค่อนข้างชัดอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ค่อยๆมาคนพบตอนหลังมันคือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่เริ่มที่จะกล้าเปลี่ยนบุคลิกตัวเองเราซึ่งถือว่าเจ๋งมากนะไอเปิดดู IG อยู่ไอรู้สึกว่า you attractive มากอะไอว่า you เจ๋งมากว่า you แบบ you ดูเชื่อมาก you ดูแบบ you ดูเหมือน you อยู่ในผิวของตัวเองแล้วอะรู้สึกว่ามันใช่มากๆอะแต่จะแต่งยังไงก็ได้บางทีคิดแบบอยากแต่งเป็นผู้หญิงมีไหมเปรี้ยวมีรูปผู้หญิงเปรี้ยวก็มีชอบมากคืออย่างนี้ไงเปรี้ยวคือเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยก็คือทรงผมมันอย่างเงี้ยทำยังไงจะให้มันเข้ากับลุคตัวเองได้ไหมเข้ามากอ๋อแล้วก็มีอะไรยูคือยังไงก็ได้อะเราสบายใจอะเราขึ้นอินเสิร์ตรูปให้นะคะแตงกวานี่คือเจ๋งมากนี่คือสิ่งที่เคยเป็นที่อังกฤษเหมือนกันจริงๆเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมคือแตงมีเพื่อนแบบเยอะมากคือเห็นแล้วดีใจมากแต่ว่าสำหรับยูแล้วอะยูคิดเหมือนเขื่อนไหมว่าเสื้อผ้า genderless ไหมใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวคือเห็นเสื้อผ้าเป็นแค่เนี่ยผ้าชิ้นหนึ่งไม่ได้ให้เพศกับมันก็อยากใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงอยากใส่กางเกงยีนส์ก็ใส่กางเกงยีนส์เราควรเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมจริงจริงเราไม่ควรถ่ายงานเราควรจะปิดกล้องเราก็ไปวายบิชเลยไปสีลมไลน์อยากถามแตงกวาคือรู้จักพี่เอค่ะแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันคือถ้าเอาตรงๆนะคะอย่าว่าอะไรแต่งเลยนะคือแต่งคบกับพี่เอเป็นเพื่อนแล้วคราวนี้เป็นเพื่อนที่แบบก็แค่แบบรู้สึกว่าชอบกันในช่วงนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเลยแล้วก็มันไม่ได้ว่าใจง่ายนะคือใจเราชอบเราก็ชอบเราอยากได้เราก็ต้องได้ถ้าเกิดชอบเราก็ชอบเราเคารพความรู้สึกตัวเองมันไม่มีคำว่าใจง่ายถ้าใครบอกว่าเราใจง่ายนั่นคือมีคนมาตัดสินเรานะใช่ก็คือคบกันเล่นๆแล้วก็มีอะไรกันแล้วก็ท้องแค่นั้นเองพอท้องเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองเราท้องแล้วไงเราก็ต้องมองข้างในก่อนแล้วก็ต่อไปช่วยกันดูแลลูกนะแปลว่าพอตอนท้องเนี่ยกฎมันเปลี่ยนที่ว่าเราต้องดูแลข้างในเราก่อนข้างในกันขออัซซูมขอเดาว่าตั้งแต่พูดถึงลูกใช่ไหมคะเลโก้แปลว่าเราให้ prioritize สำคัญสำคัญกับลูกแล้วใช่พอแต่งงานกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพอคบเป็นแฟนปุ๊บมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละไม่ได้นะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่ามันฝืนอย่างนี้หรอใช่มันยอมรับนะพี่เป็นคนดีแต่เพียงแค่ว่าไลฟ์สไตล์เขาอะมันไม่ใช่ไงแต่เป็นคนสนุกอะพี่เป็นคนน่ารักมากนะน่ารัก
ามพี่เอแหละครับพี่เอเป็นคนที่น่ารักมากเรียบร้อยมากสุภาพมากสำหรับแตงกวาอยู่ก็มีบาวด์รีสขีดของอยู่ชัดเจนเลยว่าเออพี่เอหนูว่ามันไม่ได้ใช่ตอนนั้นเดือนนึงถึงจะกล้าพูดเพราะว่าเราคิดเองหรือเปล่าว่าพี่เอไม่ใช่เราถามตัวเองเขาพูดไหมตอนนั้นเดือนนึงยังไม่คุยกันคือแตงถามความรู้สึกตัวเองก่อนว่ามันชัวร์หรอที่จะพูดอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าพี่เอไม่ใช่จริงๆหรอเพราะว่ามาคบกันจริงๆก็ตอนท้องมาคบกันจริงๆตอนท้องคนพบว่า relationship คืออะไรจริงๆด้วยกันเนี่ยคือตอนท้องใช่ค่ะแต่งงานกันแล้วก็มีน้องเลโก้ออกมาใช่ตอนนี้คือเลือกที่จะอยู่ด้วยกันใช่เลี้ยงลูกด้วยกันในแบบเพื่อเราเลี้ยงลูกด้วยกันใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนโอเคตรงนี้ทางกว่าจริงๆเปิดโอกาสให้คุณเห็นแล้วนะเปิดโอกาสให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคน2คนที่เคยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไปกันต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาจาก LGBTQ อะไรก็ตามอ่ะยังสามารถเลือกที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ดูแลลูกได้ไม่จำเป็นต้องแยกกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันประมาณนั้นความรู้สึกที่มีต่อพี่เอล่ะคะตอนนี้ตอนนี้หรอให้มองเป็นที่ปรึกษาเป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นพี่เป็นพ่อหนูด้วยอ่ะเป็นเพื่อนด้วยคือครบทุกอย่างยกเว้นแฟนดีจังเลยนะเป็นที่ปลอดภัยของเรานะใช่ปลอดภัยมากปลอดภัยมากคือมีอะไรปรึกษาไม่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงเราไม่ต้องปิดความรู้สึกตัวเองเราอยากไปเสียเวลากับเขาถ้าเราไม่ได้รักตรงนั้นเขาแล้วหมายถึงว่าไม่ได้รักกันแล้วหรือว่าหมดรักเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ในไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยคือแต่เป็นคนชอบคนสนุกในเมื่อเราคิดว่าเราหมดแล้วจริงๆเราต้องบอกเขาเพื่อให้เขาไปมีความสุขหรือว่าเจอคนที่รักเขาไม่ใช่ว่าหมดรักเราต้องอยู่ไม่ให้เขาไปมีใครนั่นคือเห็นแก่ตัวเกินแต่ก็เลยว่าจะมีใครก็ได้นะพูดเลยใช่พูดเลยพูดกับพี่เอเลยมีใครก็ได้นะตอนนั้นคือเลือกที่จะคัมเอาท์หรือยังครับใช่เลือกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจับเขาคุยกันเลยแต่ก็เรียกพี่เอมานั่งแล้วก็คุย ถ้าในหัวคือเป็นดังกว่าแบบตัวแบบเล็กๆแล้วก็พี่เอมาคุย พี่เอเป็นล่ำๆเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งอ่ะไม่ต้องพูดปลารู้แล้วว่าหนูไม่ได้รักปลาเพราะว่าพฤติกรรมมันเห็นว่าแบบสายตาแววตาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่เขายังไม่พูดหนูเป็นคนเรียกมาแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะใช่ครับคุยกันแบบอย่างเงี้ยเหมือนนั่งคุยกันแบบกดดันไหมกดดันจากสังคมไหมมันมีสังคมเป็นปัจจัยไหมสังคมแต่ไม่มองเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับหนูตอบดีมากคือแล้วมันตอบที่ดีมากปัญหาของสังคมคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของฉันฉันมีครอบครัวฉันต้องดูแลใช่คือเราไปห้ามเขาไม่ให้คิดหรือให้มาตัดสินเราไม่ได้หรอกแต่ก็เลยไม่ได้สนใจข้างนอกเท่าไหร่แต่เอาคนในบ้านก่อนถ้าเลิกกันแล้วถ้าเราไม่พูดแล้วเราสมมติต่างคนแอบไปมีใครอะไรเงี้ยเราจะคุยกันไม่ได้เลยนะเราต้องคุยกันตอนที่เราหมดรักกันแล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันตายละเพราะการที่ถ้าเกิดไปแอบข้างหลังเนี่ยมันหักเลยใช่ไหมใช่หักเลยมันไม่ใช่หักความเป็นแฟนอย่างเดียวมันหักความไว้ใจความเชื่อใจความเคารพที่มีให้กันและกันน้องเลโก้ล่ะครับตอนนี้โจทย์คือน้องเลโก้น้องมีน้องเลโก้ใช่ค่ะเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันโอ้ยเลโก้แฮปปี้เพราะพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแบบทุกอย่างให้ความรักลูกมากกว่าเดิมแบบเต็มที่อ่ะคือถ้าเกิดว่าเลิกกันแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีลูกก็คือแยกกันเลยแต่อันนี้มีลูกเราเอาตัวเองไปแทนที่ลูกว่าถ้าวันนึงพ่อแม่เลิกกันเราแยกออกจากกันอ่ะลูกก็ต้องเศร้านะพี่ทุกเด็กทุกคนต้องการพ่อแม่อ่ะค่ะแล้วลูกเห็นว่าพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่แยกห้องนอนแต่ก็บอกเลโก้นะแม่กับป๊าเป็นเพื่อนกันเขาเข้าใจเขาถามไหมเขาไม่ถามว่ายังไงอ่ะเราก็แบบอยู่บ้านเดียวกันเราไม่ได้ทำแบบตัวห่างกันเหมือนแบบยังดูแลกันทำกับพกกับข้าวแต่งทำเหมือนมือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ไม่ได้ร่วมเตียงนอนแค่นั้นเองเข้าใจคือกำลังมานั่งคิดว่าสุดท้ายแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของการมีพ่อและแม่เป็นสิ่งที่สังคมสะท้อนว่าเราต้องเป็นถูกไหมใช่เพราะสุดท้ายแล้วแอปเปิลนัมเบอร์เดย์ตอนนี้เลโก้มีพ่อแม่2คนที่เคารพกันและดูแลลูกเต็มที่มากๆใช่ค่ะซึ่งมันตอบโจทย์ของครอบครัวงั้นแปลว่าดึงกลับมาคำว่าสุดท้ายแล้วคำว่าการดูแลลูกหรือว่าเคารพกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทะเลาะกันหรือว่าเป็นเพศตรงกันข้ามใช่เอาเลยใครก็ได้ที่เคารพกันเราเลือกที่จะเลือกมาอยู่ด้วยกันเราดูแลลูกน้องเลโก้ขึ้นมาแล้วคนที่เข้ามาก็คือแบบโอ้ยเลโก้ชอบเคยมีพาเข้าบ้านอ๋อนี่เราข้ามข้ามแล้วแตงกวาข้ามไปเลยนี่ข้ามไปแล้วนะเคยมีคนพาเข้าบ้านมีก็คือเป็นเพื่อนนี่แหละก็คือเพื่อนที่แบบเราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันไปสักพักนึงเดทกันแล้วดูจากนิสัยใจคอเขาแล้วว่าเออก็เป็นคนดีเนาะเดี๋ยวพาไปเล่นกับเลโก้อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่
หนูกับพี่เอก็ทั้งคู่อะเข้าใจครับแล้วคนที่เขามาอะไรเงี้ยเพื่อนเราหรือเพื่อนพี่เออะไรเงี้ยเขามีความหึงความห่วงมั้ยเขาจะทะเลาะกันอยู่บ้านเดียวกันส่วนมากคนส่วนมากพี่มันจะเป็นเรื่องปกติที่จะห่วงเขาเก็ตไหมเขาเก็ตนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบเป็นอะไรกันแล้วอ่ะเราแค่เขาลบกันจริงๆแล้วแบบมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันเป็นเซฟโซนอ่ะใช่ก็คนที่เข้ามาถามว่าให้เข้ามาบ้านตรงนี้ทำไมอยากให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เรามันชัดเจนเราเอาเขาเข้ามาเนี่ยให้เขาได้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจริงนะใช่ซึ่งก็แปลว่าตอนนี้เดทอยู่ใช่ไหมก็อยู่ในทุกทั้งสองคนตอนนี้ยังอยู่อะค่ะเพราะว่าคนที่เคยเอาเข้ามามันก็ไม่ใช่เข้าใจละก็เราก็คือเราก็ใช้เวลาใช้เวลาใช่วันนี้อายุเท่าไหร่คะแตงกวาตอนนี้24ค่ะถือว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเราได้เปิดตัวเราได้เจออะไรค่อนข้างเร็วนะเราไป24เพราะว่าแตงทำงานมาตั้งแต่เด็กเลยพี่ทำงานตั้งแต่อนุบาล3จริงแตงทำมาตลอดคือรู้จักน้ำหวานเฮโรบอยไหมคะคนละ40แตงผสมน้ำก็แช่ช่องฟรีซแล้วตอนเช้าก็หอบไปโรงเรียนไปขายแล้วก็คือทุกอย่างตั้งแต่เกิดมานี่รอบข้างเขาหาเงินกันหมดเลยแล้วแตงก็ต้องทำอ่ะแตงก็อยากมีไม่อยากขอเงินแม่ครับขอพิธีกรปิดนะรู้มันจะโปนิดนึง นี่ตังจะบอกอะไรให้นะไอ้นั่งฟังอยู่เนี่ยแบบมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในตัวเขินมากเพราะว่า1เขินเริ่มใครของตั้งแต่เด็กตั้งเหมือนกันเขินช่วยแม่ทำขนมแล้วก็เอามาขายในธรรมราอะไรอย่างเงี้ยครับเขินก็เคยแต่งงานถูกไหมก็แต่งงานแล้วก็ something happen เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างไรสั้นๆเหมือนกันเราก็เลือกที่จะแยกเราก็เป็น queer gender เหมือนกันเจ๋งว่ะดีใจที่ได้มาขอกอดทีได้ไหมคะได้ค่ะเข้าใจกันไงมันอิ่มมากอ่ะนี่กลับมาเมืองไทยไม่รวมกักตัวนะคะประมาณ 3-4 อาทิตย์ถ้าไม่รวมเพื่อนเก่าเนี่ยคิดว่ายังไม่เคยเจอใครที่คุยแล้วรู้สึกว่าเขาใกล้กับเราจังเลยมันมีบางอย่างที่แบบใกล้กับเรามากเลยน่าจะผ่านมาเยอะเหมือนกันแหละถึงแบบที่ถึงแบบเข้าใจกันอ่ะมีอะไรอยากฝากบอกคนที่เขาเป็นครอบครัวใช่ไหมคะค่ะแล้วมีลูกเป็นปัจจัยเนี่ยแล้วตอนนี้เขากำลังแบบพยายามคอนซีเดอร์อยู่ว่าไปยังไงต่อดีไม่ใช่แนะนำนะแต่เอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์มีอะไรอยากบอกทางบ้านหรือที่ดูไหมคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรนะคะให้มองลูกเป็นหลักหรือว่าเราคิดอะไรทำอะไรอยู่ก็เชื่อมั่นในความคิดตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกับคนที่อยู่ข้างๆเราเพื่อจะไม่ให้เกิดปากเสียงกันทีหลังแต่ต้องรักลูกมากๆเคารพซึ่งกันและกันอ่ะมีอะไรรู้สึกอะไรก็บอกกันตรงๆไม่ต้องมาเก็บต้องคุณต้องกล้าที่จะพูดเพราะว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำคุณก็ต้องกล้าที่จะพูดกับคนข้างๆคุณด้วยแค่นั้นแหละแล้วก็อีกอันนึงอยากฝากบอกหน่อยนี่ซึ้งนะนี่อยากตื่นตันมานี่คืออิ่มในใจคืออิ่มมากมีอะไรอยากฝากบอกกับ LGBTQ+ community ไหมคะก็บอกแค่ว่าที่แตงเป็นอย่างนี้ได้เพราะแตงเคารพความรู้สึกตัวเองทำแล้วทำไปเลยถ้ามันมีความสุขแล้วมันไม่อึดอัดแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็คือเคารพตัวเองคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างเขาคือเขาไม่ได้มาดูแลเราตัวเราดูแลตัวเองเราต้องซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองให้มากที่สุดแค่นั้นพอค่ะเขาก็อีกทีนึงมันเจ๋งขนาดนี้ใครจะไปคิดว่าเอาจริงๆใครจะไปคิดว่าคนที่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ดีมาอยู่ในห้องนอนเขื่อนบรีฟไม่ได้บรีฟได้บอกว่าเออผมไม่ถามแตงกวามากถ่ายเลยนะเพราะกลัวรู้เยอะเกินแล้วคำถามมันเจาะจงแล้วมันคุยแล้วมันอินในขนาดนี้ผมว่าเจ๋งมากนี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นอ่ะการที่เราเคารพกันแล้วเรารู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกันในพื้นฐานที่เคารพต่อกันละกันเขินว่าตอนนี้เขินพอละเขินอิ่มละเพราะว่าเขินรู้สึกว่าเขินอยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้ตรงนี้เราไม่อยากไปต่อเพราะว่าวันนี้แฮปปี้กับตรงนี้ละก็ฝากกดติดตาม IG Facebook เพจนะคะสร้างเพจ Y Connection ขึ้นมาก็คือใครที่เป็นสาวรอสาวอะไรก็ช่างที่แบบเหมือนแตงอ่ะคือแตงจะไปถ่ายให้แล้วเอามาลงเพจคือแตงตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ตัวเองเปลี่ยนลุคคือ Y Connection ว้าวนี่คือทำเพื่อสังคมที่อยู่ยืนเลยใช่แล้วก็กะว่าใน Y Connection เนี่ยใครที่โสดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแตงถ่ายรูปปุ๊บถ่ายด้วยมือแตงเองแหละแล้วแตงก็จะเขียนบรรยายให้เฮ้ยยูทำไมยูเจ๋งขนาดนี้ไอ้ว่าไอ้24ยังไม่เจ๋งขนาดนี้เลยอ่ะนี่ยูโคตรเจ๋งอ่ะนะยูเปิดตัวยูกล้ายูเคารพทุกคนยูเคารพสิทธิ์ทุกคนแล้วยูยังทำอะไรกลับมาให้เป็น LGBTQ ที่เป็นของยูเลยอ่ะใช่นี่ยูเกือบจะก้าวเข้ามาในเป็นแอคทิวิสต์แล้วนะเพราะนี้ยูกำลังสู้เพื่อสิทธิ์แล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หลายคนนะคือแต่ไม่ชอบที่แบบว่าต้องปิดตัวเองอ่ะคือทุกคนอยากให้ทุกคนเปิดตัวเองมากที่สุด
ถ้าใครอยากดูเขื่อนกับน้องตั้งกวาคุยกันอีกหรือทำอะไรกันก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพวกเรา2คนของตัวก่อนละกันครับเพราะฉะนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้ขับเชือกมือไปปิดตรงฝากล้องครับปิดเลยใช่ไหมแต่ถ้ากล้องหล่นเก็บค่ากล้องนะครับปิดเลยใช่ไหมนั่นกวนหนูเอ็กครับนึงนะคะขอดูก่อนว่าหนูชุดโปหรือเปล่าเพราะวันนี้ชุดมันสั้นอ่ะเรานัดกันมาป้าดำเออนัดกันมาว่า